ผมปิยบุตรแสงกนกกุลผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 135,247 คนครับในส่วนของผมจะชี้แจงใน2ประเด็นที่เหลืออยู่นั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารและการป้องกันรัฐประหารครับแต่ก่อนจะอภิปรายถึง2ประเด็นที่เหลือนั้นผมขอเสนอเพิ่มเติมส่วนที่ผู้อภิปรายท่านแรกสักเล็กน้อยครับนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมบทบาทของฝ่ายค้านและบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อข้อเสนอของเราในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ยืนยันให้ประเทศไทยควรจะใช้ระบบสภาเดียวยกเลิกวุฒิสภาไปเหลือแต่สภาผู้แทนราษฎรนั่นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่จำเป็นจะต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมเพราะในเมื่อวุฒิสภาหายไปแล้วใครจะเป็นคนทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลนั่นจึงเป็นที่มาของการเพิ่มเติมบทบาทของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและเพิ่มเติมของบทบาทสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบฝ่ายบริหารครับยกตัวอย่างครับเช่นข้อที่1ครับเรากำหนดเอาไว้ว่ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย1ท่านจะต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากฝ่ายค้านข้อที่2ครับเรากำหนดเอาไว้ว่าประธานกรรมาธิการสามัญในคณะสำคัญสำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินอย่างน้อย5คณะจะต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากฝ่ายค้านครับข้อที่3การแบ่งสรรปันส่วนประธานกรรมาธิการวิสามัญจำเป็นต้องแบ่งสัดส่วนกับให้กับส.ส.พรรคฝ่ายค้านด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วเรายังเสนอให้มีการยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินครับประเด็นตรงนี้มีความสำคัญครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านคงทราบดีครับว่าเมื่อไรก็ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยกับการเงินเมื่อไหร่จะต้องได้ลายเซ็นลายมือชื่อของนายกรัฐมนตรีในการรับรองหากไม่ผ่านหากไม่มีร่างนั้นก็จะไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเรื่องนี้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับครับแต่ว่าเขามีเหตุผลของเขาอยู่แต่ผมคิดว่าเหตุผลในยุคปัจจุบันนี้มันใช้การไม่ได้แล้วเหตุผลในอดีตนั่นก็คือเรามองกันครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารย่อมรู้ดีครับว่างบประมาณแผ่นดินเงินในกระเป๋าของรัฐบาลเหลือเท่าไหร่ดังนั้นหากส.ส.เสนอกฎหมายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเนี่ยควรต้องถามนายกรัฐมนตรีสักคำหนึ่งแต่เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆทำไปทำมาครับเรากลับเปิดช่องทางให้นายกรัฐมนตรีบุคคลเพียงคนเดียวสามารถคว่ำร่างพระราชบัญญัติที่ส.ส.เขาเสนอกันขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าหากปล่อยร่างนี้ผ่านไปเข้าสู่สภาไปแล้วฝ่ายบริหารไม่เห็นด้วยคุณก็มีเสียงส.ส.เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วที่จะคว่ำไปได้อยู่ดีดังนั้นเราจึงเห็นว่าควรยกเลิกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยกับการเงินครับและเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรได้เป็นผู้พิจารณากันเองต่อไปครับนั่นก็คือกลับมาใช้บังคับนะครับให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเด็นนี้ผมเข้าใจดีครับว่าระบบรัฐสภาทั่วโลกเขาไม่ได้บังคับหรอกครับว่านายกต้องเป็นส.ส.แต่โดยปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่ส.ส.เขาก็จะโหวตเลือกส.ส.คนหนึ่งนั่นแหละขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหากเราไม่เขียนบังคับเอาไว้อย่างนี้ประสบการณ์ก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดครับว่าเราจะได้นายทหารเราจะได้คนทำรัฐประหารเราจะได้คนสืบทอดอำนาจโผล่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกครั้งไปดังนั้นควรกำหนดเอาไว้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นครับเรายังเพิ่มบทบาทของประชาชนครับส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยทางตรงส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มไปครับว่าต่อไปนี้ให้บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทั้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะหมวด3สิทธิและเสรีภาพหรือหมวด5หน้าที่ของรัฐหมายความว่าต่อไปนี้ประชาชน 20,000 คนขึ้นไปเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ประชาชน 10,000 คนขึ้นไปสามารถเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ทั้งหมดเลยโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดใดนอกจากนั้นแล้วเราเสนอให้มีการตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพขึ้นมาครับคณะผู้ตรวจการกองทัพก็จะมาจากการแบ่งสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นธรรมครับแบ่งเป็นส.ส.ซีกรัฐบาล5ท่านแบ่งเป็นส.ส.ซีกฝ่ายค้านอีก5ท่านทำหน้าที่อะไรครับหลักการเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาจากเราเคารพเรื่องหลักรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพ
ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กันในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกหมายความว่ากองทัพนั่นก็คือส่วนหนึ่งของระบบราชการนั่นเองดังนั้นกองทัพจึงต้องขึ้นกับรัฐบาลพลเรือนจึงต้องขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้ตรวจการกองทัพเช่นว่านี้ทำหน้าที่อะไรครับนั่นก็คือเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆของกองทัพตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้ต่างๆของกองทัพและที่สำคัญครับยังเป็นหลักประกันที่ให้นายทหารชั้นผู้น้อยให้บรรดาทหารเกณฑ์นายทหารที่ยศลดหลั่นลงไปนั้นได้มีโอกาสร้องเรียนเรื่องทางวินัยต่อคณะผู้ตรวจการกองทัพเพราะหากใช้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายทหารชั้นผู้น้อยจะไม่มีหลบระบบสร้างหลักประกันให้เขาเลยครับเพราะว่าเวลาเขาร้องเรียนนั้นเขาร้องเรียนกันภายในองค์กรและจะมีโอกาสยากมากที่นายทหารชั้นผู้น้อยร้องเรียนเรื่องวินัยของตนเองแล้วจะสามารถสำเร็จได้เพราะว่าผู้พิจารณาเป็นนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาของเขานั่นเองเราจึงเสนอว่าควรจะต้องมีสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีบทบาทเรื่องนี้นอกจากนั้นเรายังเสนอว่าผู้ตรวจการกองทัพนี้ให้แบ่งสัดส่วนเข้าไปส.ส.ฝ่ายค้าน1คนรัฐบาล1คนเข้าไปนั่งอยู่ในสภากลาโหม2คนเท่านั้นนะครับไม่ใช่มากเลยครับเพราะสภากลาโหมปัจจุบันมีถึง28คนเป็นนายทหารทั้งหมดดังนั้นแค่เอาส.ส.รัฐบาล1คนส.ส.ฝ่ายค้าน1คนเข้าไปนั่งไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรต่อสภากลาโหมต่อความมั่นคงหรอกครับตรงกันข้ามครับมันยิ่งดีเสียอีกครับที่ผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขาจะได้เข้าไปเป็นหูเป็นตาไปดูว่าคุณพิจารณาอะไรกันในสภากลาโหมนี่คือสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วนของผู้อภิปรายท่านแรกมาถึงในส่วนของผมเองครับผมจะอภิปรายในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและก็เรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารครับท่านประธานครับผมขอเริ่มต้นจากกรณีของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเสียก่อนเริ่มต้นที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่เข้ามาสู่ในแวดวงการเมืองก่อนปี2540ท่านประธานเองเข้ามาสู่วงการเมืองตั้งแต่ปี2512ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกครับว่าศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรเราไม่รู้จักหรอกครับว่าองค์กรอิสระคืออะไรแต่แล้วอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในประเทศไทยและเข้ามามีอำนาจเข้ามามีบทบาทอย่างมากมันเริ่มเมื่อตอนรัฐธรรมนูญ2540ครับสาเหตุของการสร้างศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่เข้ามาในปี2540นั้นเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองนั่นเองความคิดหลักของรัฐธรรมนูญ2540ที่เราเรียกกันว่าปฏิรูปการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับธงเขียวรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็เป็นดอกผลของการต่อสู้เรื่องการปฏิรูปการเมืองมาตั้งแต่2530ผ่านเหตุการณ์พฤษภา35และในที่ที่สุดก็นำมาซึ่งการออกแบบรัฐธรรมนูญ40เจตนารมณ์สำคัญของมันมีอยู่3ข้อครับรัฐธรรมนูญ40 1ก็คือต้องการให้การเมืองต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเมื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพจึงมีเจตนารมณ์ข้อที่2ตามมาครับต้องมีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี่จึงเป็นที่มาของการออกแบบองค์กรตรวจสอบต่างๆมากมายเต็มไปหมดหลายเรื่องเรานำเข้ามาจากรูปแบบของต่างประเทศหลายเรื่องเรานำเข้ามาแล้วปรับปรุงแต่งให้เป็นแบบของเราหลายเรื่องมาจากงานศึกษาวิจัยทางวิชาการนะครับทั้งชุดที่คุณหมอประเทศวสีเป็นประธานหลายเรื่องเป็นการผลักดันความคิดต่อจากอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์และเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็เคยมีบทบาทในการรณรงค์เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นแต่ตรงกันข้ามครับพอใช้มาใช้ไปมันเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดปัญหาอย่างไรครับตอนเราออกแบบศาลรัฐธรรมนูญออกแบบองค์กรอิสระนั้นเราต้องการให้ที่มานั้นเนี่ยหลุดนะครับไปจากส.ส.โดยที่ให้ส.ส.เข้าไปมีส่วนเฉพาะกรรมการสรรหาเท่านั้นนะครับเราจะออกแบบมีกรรมการสรรหามาเสนอชื่อมา2เท่าเสร็จแล้วส่งให้วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นคนให้ความเห็นชอบจนเหลือตามจำนวนที่กำหนดนี่คือแบบที่เป็นมาในอดีตสภาผู้แทนราษฎรของเรามีบทบาทได้เข้าไปเพียง1ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ2คือผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นที่เข้าไปมีส่วนในการสรรหาแต่คนเคาะคนสุดท้ายคือวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งความฝันตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเราได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเราได้องค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจะสามารถทำให้การเมืองไทยพัฒนาต่อยอดไปได้เราจะมีรัฐบาลที่เข้มแข็งพร้อมๆกับมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อใช้ไปสักพักครับ
ก็มีข้อกล่าวหาหนึ่งเกิดขึ้นมาครับว่าทางรัฐบาลไปครอบงำวุฒิสภาในเวลานั้นก็มีข้อกล่าวหาว่าไปครอบงำวุฒิสภาเพื่อที่จะมาครอบงำที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอีกทีหนึ่งเป็นข้อกล่าวหาอุกชะกันพอสมควรนะครับจนนายพลคนหนึ่งเอาเรื่องนี้ไปแอบอ้างใช้ทำรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549หลังจากนั้นครับพอรัฐประหารเกิดขึ้นก็มีการทำรัฐธรรมนูญ50ก็เลยปรับปรุงที่มาเสียใหม่ฮะมันยังคล้ายๆอยู่แบบเดิมครับแต่มันสำคัญตรงที่ว่าวุฒิสภาที่เป็นคนเคาะคนสุดท้ายเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งและเรายังเพิ่มบทบาทตุลาการศาลปกครองผู้พิพากษาศาลฎีกาเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกหรือเข้ามานั่งอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นสุดท้ายครับเราเกิดรัฐประหารปี57อีกแล้วก็นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ60ฉบับนี้คราวนี้ไปกันใหญ่เลยครับวุฒิสภาที่จะเป็นคนเคาะคนสุดท้ายว่าใครได้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใครได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนั่นก็คือวุฒิสภาซึ่งปัจจุบันนี้250คนมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.และก็มีผู้ดำรงตำแหน่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกหลายท่านผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอีกหลายคนที่มาจากความเห็นชอบของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในสมัยที่คสช.ยึดอำนาจมานี่ย่อมแสดงให้เห็นชัดครับว่าต่อให้คุณอมพระมาพูดต่อให้คุณพูดทุกวันว่าคุณเป็นกลางต่อให้คุณพูดทุกวันว่าเป็นอิสระต่อให้รัฐธรรมนูญเขียนว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลางและอิสระต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเขียนว่าองค์กรอิสระมีความเป็นกลางและอิสระแต่ข้อเท็จจริงมันปรากฏให้เห็นอย่างที่เป็นที่ประจักษ์ชัดครับว่าคนพูดให้ตายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อครับเพราะที่มานั้นมันไปเชื่อมโยงกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งของคุณประยุทธ์ที่มานั้นมันไปเชื่อมโยงกับสมาชิกวุฒิสภา250คนที่ไปเชื่อมโยงกับหัวหน้าคสช.คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองดังนั้นครับผลงานที่ผ่านมาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระจึงทำให้เกิดปัญหาผมอาจจะไม่ต้องกล่าวย้ำถึงทุกเรื่องนะครับแต่เรามีคำวินิจฉัยคำตัดสินการชี้ขาดหลายเรื่องที่เกิดประเด็นปัญหากับสังคมมีการตั้งคำถามนะครับจากพี่น้องประชาชนคนทั่วไปและในท้ายที่สุดคนก็ตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเรามีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบหรือสุดท้ายจะกลายเป็นเครื่องมือให้ฝักฝ่ายทางการเมืองเข้าไปช่วงชิงกันหรือไม่อย่างไรผมเรียนมาถึงตรงนี้ท่านประธานครับไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เป็นแบบนี้นะครับหลากหลายประเทศในโลกใบนี้ที่มีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระก็ประสบปัญหากับเราคล้ายๆกันครับนั่นก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่านับตั้งแต่เราคิดค้นการมีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระขึ้นมาเราไปเพิ่มอำนาจให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถชี้ชะตาทางการเมืองชี้ชะตากรรมของนักการเมืองจำนวนมากได้ในท้ายที่สุดครับจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ทุกฝักฝ่ายทางการเมืองประสงค์จะเข้ามาช่วงชิงเข้ามาครอบงำตรงนี้ไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารก็จะพยายามเข้ามาช่วงชิงตรงนี้เข้ามาช่วงชิงตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะเขาเล็งเห็นแล้วครับว่าองค์กรนี้ให้คุณให้โทษในทางการเมืองได้อย่างมากมายมหาศาลนะดังนั้นครับผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นจะต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ครับว่าในเมื่อฝ่ายการเมืองอยากจะเข้ามาครอบงำอยากจะเข้ามามีส่วนในการกำหนดแล้วต่อให้คุณไปออกแบบให้วุฒิสภามาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็ตามคุณก็หนีการครอบงำในทางการเมืองไปไม่พ้นเพียงแต่คนครอบงำนั้นเป็นสว.แต่งตั้งเท่านั้นเองนะดังนั้นจึงเป็นที่มาครับที่เราเสนอครับว่ายอมรับความจริงตรงนี้แล้วแบ่งสรรปันส่วนเรื่องอำนาจให้เท่าเทียมกันข้อเสนอของเราเป็นดังนี้ครับในกรณีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรามี9คนเหมือนเดิมครับแล้วก็ให้สัดส่วนหนึ่งมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือกมาโดยเสนอชื่อมา6ท่านส.ส.ฝ่ายค้านเสนอมาอีก6ท่านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสนอมาอีก6ท่านรวมแล้วเป็น18เสร็จแล้วเอาเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือก666ให้เหลือ333ด้วยมติที่สูงครับคือ2ใน3ทำไมเราถึงกำหนดเช่นนั้นครับที่มาที่ไปไม่ใช่อะไรอื่นใดเลยครับป้องกันไม่ให้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรยึดองค์กรอิสระยึดศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อเรากำหนดแบบนี้สัดส่วนมันจะสมดุลมากคือจะมีตัวแทนที่ประชุมใหญ่ศาลเป็นคนคัดเลือกมา3คน
จะมีสัดส่วนที่สสฝ่ายรัฐบาลเลือกมา3คนและสสฝ่ายค้านเลือกมา3คนและ333นี้จะมาจากการเห็นพ้องต้องกันของทั้งสภาครับเพราะเสียงเกินกึ่ง1โหวตไม่พอครับเสียงต้องใช้ถึง2ใน3จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่สสจะต้องนั่งคุยกันสสจะต้องหารือกันสสจะหักดิบกวาดทั้งหมดไปเปรียบเพียงผู้เดียวไม่ได้นะครับนี่คือสมดุลดุลยภาพที่จะเกิดขึ้นความคิดแบบนี้ผมเอามาจากไหนครับก็เอามาจากต้นตำรับของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรียและประเทศเยอรมนีนั่นเองคนที่คิดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่จนวินนี้ใช้แพร่หลายไปทั่วโลกนั่นก็คือนักกฎหมายที่ชื่อว่าฮันส์เคลเซนเขาบอกเลยครับว่าถ้าคุณต้องมีศาลรัฐธรรมนูญคุณจำเป็นต้องสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจแล้วเผชิญหน้ากับอำนาจนิติบัญญัติในขณะที่อำนาจนิติบัญญัติเขามาจากการเลือกตั้งดังนั้นคนที่มาเป็นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยพอฟัดพอเหวี่ยงกันนี่จึงเป็นที่มาที่เขาออกแบบให้ส.ส.นะครับเข้ามามีบทบาทในการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเขาก็เล็งเห็นครับว่ากลัวส.ส.เสียงข้างมากยึดไปได้หมดก็ใช้มติที่สูง2ใน3บ้าง3ใน4บ้างเราก็จะได้องค์กรออกมาที่ได้อย่างดุลยภาพนี่คือข้อเสนอของเราครับองค์กรอิสระก็เช่นเดียวกันครับทำนองเดียวกันเราก็แบ่งสัดส่วนฮะว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดส่วนหนึ่งมาจากส.ส.รัฐบาลส่วนหนึ่งมาจากส.ส.ฝ่ายค้านเสร็จแล้วก็เอารายชื่อมาให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบคัดเลือกโดยต้องใช้มติ2ใน3ท่านประธานครับประเด็นถัดไปที่ผมจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับหลักใหญ่ใจความของอำนาจหลักๆของศาลรัฐธรรมนูญนั่นก็คือตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่มันสืบเนื่องมาจากหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญครับเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วอย่างนี้ถ้ามีพ.ร.บ.ขัดรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรเมื่อก่อนเรานำเข้ามาตอนปี2489เราใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญต่อมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญแบบปัจจุบันจุดประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักของมันก็คือเรื่องตรวจสอบกฎหมายครับว่ากฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ปรากฏว่านานวันเข้านานวันเข้าเราไปเพิ่มอำนาจแปลกๆใหม่ๆที่ไปพัวพันกับเรื่องการเมืองเข้ามามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบพรรคการตัดสิทธิ์ส.ส.การตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามส.ส.การตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีเรื่องของแสดงบัญชีทรัพย์สินก็มีในช่วงเวลารัฐธรรมนูญ40นะครับยังมีเรื่องของการยุบพรรคการเมืองยังมีเรื่องของการดูว่าการกระทําของบุคคลใดเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่เราเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆทั้งๆที่หัวใจสําคัญของการมีศาลรัฐธรรมนูญคือการดูครับว่าพ.ร.บ.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พอมีอํานาจเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเราจึงหลีกหนีไม่พ้นครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองได้มากยิ่งขึ้นเมื่อมีบทบาทในทางการเมืองจึงจำเป็นต้องสร้างระบบการตรวจสอบถ่วงดุลให้ได้สมดุลกันนี่จึงเป็นที่มาครับของข้อเสนอของเราว่านอกจากจะแก้ไขเรื่ององค์ประกอบที่มาแล้วจะต้องแก้เรื่องอำนาจจะต้องแก้เรื่องการตรวจสอบองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญด้วยในส่วนของอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญครับคงเหลือเฉพาะเรื่องสำคัญเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าเวลาองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายหากขัดแย้งกันเรื่องอำนาจหน้าที่เถียงกันว่าอำนาจนี้เป็นของฉันอำนาจนั้นเป็นของเธอศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขาดนะครับและต้องเป็นความขัดแย้งระหว่าง2องค์กรมิใช่ทำแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความขัดแย้งเลยแค่เราสงสัยว่าเรามีอำนาจไหมเราก็ร้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญนานวันเข้าศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐสภาไปครับเรายังไม่มีข้อขัดแย้งอะไรกันเลยหลายเรื่องก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดและพอชี้ขาดแล้วก็เป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรนะครับเรายังให้โอกาสศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญอีกผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนึงสภาแห่งนี้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วไปเลิกศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าให้เลิกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงขัดแย้งกันโดยมันเองตัวมันเองนะฮะก็เสนอให้มีการยกเลิกอำนาจการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญไปด้วยนอกจากนั้นครับเรายังเล็งเห็นอีกครับว่าศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเพื่อสร้างความเป็นกลางและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพื่อที่จะสามารถตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวพันสัมพันธ์อะไรกับการรัฐประหารเราเสนอว่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งในตุลาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้งหลายต
จะต้องไม่เคยเป็นคนที่เคยดำรงตำแหน่งจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารปี49และปี57นะครับคนกลุ่มนี้ดำรงตำแหน่งมานานเพียงพอแล้วคุณให้คณะรัฐประหารแต่งตั้งมานานเพียงพอแล้วนะครับดังนั้นคนกลุ่มนี้ควรจะหมดออกไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นสร้างศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่เป็นกลางและอิสระเสียใหม่ในส่วนของการระบบตรวจสอบถ่วงดุลครับเราเสนอให้มีการเอาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งออกมาการถอดถอนนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับรัฐธรรมนูญ40เคยเอาระบบการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งมาใช้แล้วโดยให้สว.เป็นคนถอดนะครับดังนั้นใครจะบอกว่าประเทศนี้ไม่เคยมีระบบถอดถอนไม่จริงครับเคยมีมาแล้วครับตอนรัฐธรรมนูญ40พอมารัฐธรรมนูญ60ดันไปมอบภารกิจการถอดถอนเหล่านี้ให้กับศาลฎีกาซึ่งก็ผิดฝาผิดตัวอีกเช่นเดียวกันครับเพราะศาลฎีกาไม่ใช่ศาลการเมืองศาลฎีกาเขาต้องทำหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งคดีอาญาต่างๆแต่นี่ให้เขามาพิจารณาประเด็นความเหมาะสมของคนดำรงตำแหน่งว่าผิดจริยธรรมหรือไม่แล้วก็ถอดเขาออกจากตำแหน่งมันทำให้ศาลซึ่งต้องใช้ข้อกฎหมายตัดสินดันมาใช้เรื่องจริยธรรมจำเป็นจะต้องมาใช้เรื่องความเหมาะสมการดำรงตำแหน่งตัดสินดังนั้นเอาเรื่องการถอดถอนกลับมาไว้ให้ฝ่ายการเมืองแทนเหมือนเดิมครับแล้วการถอดถอนเช่นว่านี้ผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะ กังวลครับว่าถ้าอย่างนี้ก็ให้ส.ส.มาไล่ถอดตุลาการไล่ถอดผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้สิแล้วอย่างนี้จะอยู่กันอย่างไรผมมีคำตอบง่ายๆครับการถอดถอนมันไม่ใช่ถอดกันมั่วซั่วนะครับไม่ใช่ตื่นเช้ามาเดินเข้าสภาพวกเรามาถอดถอนศาลกันเถอะมันไม่ใช่เหมือนนักร้องที่ชอบร้องเรียนกันตอนนี้นะครับที่อยากจะร้องก็ร้องเรียนกันแต่การถอดถอนมันต้องมีเหตุครับแล้วเหตุพวกนี้ผมเอามาจากไหนเหตุพวกนี้ผมก็มาจากรัฐธรรมนูญ40ที่เคยใช้นั่นแหละเหตุแห่งการถอดถอนก็คือสอว่าทุจริตต่อหน้าที่สอว่าใช้อำนาจโดยมิชอบขัดต่อรัฐธรรมนูญสอว่าทุจริตต่อการยุติธรรมนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เคยใช้กันมาแล้วดังนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆสสอยากถอดศาลอยากถอดองค์กรอิสระจะถอดได้เลยนะต้องมีเหตุแห่งการถอดก่อนแล้วเราเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชื่อเสนอถอดถอนได้ด้วยเสร็จแล้วเรามีองค์คณะพิจารณาถอดถอนซึ่งจะมีตุลาการศาลเข้ามานั่งอยู่ในนี้ด้วยร่วมกับส.ส.เสร็จแล้ววินิจฉัยออกมามติสูงมากนะครับมติสูงมากไม่ใช่แค่กึ่งหนึ่งแล้วถอดได้นะครับจะต้องใช้มติสูงมากนะเสร็จแล้วถ้าถอดก็ถ้ายกคำร้องก็ยกคำร้องไปแต่ถ้าบอกว่าถอดถอนก็จะกลับมาโอเวอร์รูกันที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องใช้มติสูงมากนะครับถึง3ใน4 3ใน4นี่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับดังนั้นถ้าท่านสมาชิกท่านใดกังวลใจว่าเอาระบบถอดถอนมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวจะมาครอบงำผมคิดว่าเราออกแบบเนี้ยมามันไม่ใช่ถอดถอนกันง่ายๆมันจะต้องเป็นเหตุที่มันโจ่งแจ้งจริงๆนะยกตัวอย่างระบบการถอดถอนที่ผมว่ามาเนี่ยผมหยิบยืมมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีเขามีการถ่วงดุลซ้อนกันไปซ้อนกันมาหลายชั้นนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ให้สภาลงมติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการถอดถอนที่ว่านี้จะทำให้เราสร้างการยับยั้งชั่งใจการใช้อำนาจแก่บรรดาตุลาการหรือองค์กรอิสระได้เพราะทุกวันนี้ปัญหาที่เราต้องขบคิดกันครับเราสร้างศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมาเป็นองค์กรตรวจสอบแต่คำถามที่ต้องคิดกันต่อแล้วใครตรวจสอบองค์กรตรวจสอบถ้าหากเราไม่มีคนมาตรวจสอบองค์กรตรวจสอบองค์กรตรวจสอบก็มีโอกาสใช้อำนาจโดยมิชอบได้เช่นเดียวกันมันเป็นหลักธรรมดาครับนักปรัชญาการเมืองชื่อดังคนหนึ่งคือลอร์ดแอคตันก็พูดอันนี้ไว้อยู่แล้วครับอำนาจไปรวมอยู่ที่ไหนมากอำนาจใดที่ไปอยู่ที่คนใดมากโดยไม่มีการตรวจสอบอำนาจนั้นก็มีโอกาสที่จะใช้อำนาจนั้นโดยมิชอบอยู่แล้วนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันในเมื่อเรามอบความภารกิจการตรวจสอบให้องค์กรเหล่านี้คุณก็ต้องถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันและนี่คือระบบที่มานะครับในการถ่วงดุลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องของผู้ตรวจการศาลและผู้ตรวจการองค์กรอิสระตรงนี้ผมคิดจากอะไรครับหลักการง่ายๆเลยครับก็คือการถ่วงดุลกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายตุลาการเนี่ยและฝ่ายองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้อิสระถึงขนาดที่ทำอะไรก็ได้นะฮะมันเป็นอิสระภายใต้กฎหมายเราเพิ่งจะให้สำนักงานของพวกเขาออกไปเป็นอิสระก็ตอนรัฐธรรมนูญ40นี่เองก่อนหน้านั้นพวกสำนักงานพวกนี้สังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยซ้ำแต่คราวนี้โอเคล่ะคุณเป็นอิสระในการบริหารได้แต่ในท้ายที่สุดมันต้องมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันเราเสมอให้มีผู้ตรวจการนี้เช่นกันครับมาจากส.ส.รัฐบาล5คนส.ส.ฝ่ายค้าน5คน
แต่อำนาจที่พวกเขามีไม่ได้ไปโอเวอร์รูการตัดสินของศาลไม่ได้ไปโอเวอร์รูการตัดสินขององค์กรอิสระนะครับศาลพิพากษาในพระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แล้วก็มีผลทางกฎหมายองค์กรอิสระวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็มีผลทางกฎหมายผู้ตรวจการทำได้แต่เพียงเอาคำวิจัยคำวินิจฉัยคำพิพากษาเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่างๆแล้วก็ทำเป็นรายงานเสนอต่อประชาชนผู้ตรวจการเหล่านี้ทำได้เพียงเสนอแนะเรื่องการบริหารงานไปที่ประธานศาลเท่านั้นประธานศาลจะฟังไม่ฟังก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผู้ตรวจการเหล่านี้ได้เข้าไปมีโอกาสในการนั่งอยู่ในคณะกรรมการตุลาการและคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด1คนเท่านั้นครับในขณะที่ตัวกตและกสปเนี่ยนะมี15คนมี13คนซึ่งมาจากผู้พิพากษาทั้งนั้นน่ะเราแค่เอาสสไปนั่งแค่1คนเท่านั้นลงมติยังไงก็แพ้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นจุดเกาะเกี่ยวว่าอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เข้าไปอยู่ในการบริหารงานบุคคลของศาลด้วยเข้าไปดูด้วยนี่จึงเป็นที่มาของการออกแบบให้มันถ่วงดุลซึ่งกันและกันดังนั้นเพื่อนสมาชิกครับท่านไม่ต้องกังวลใจไปครับว่าสสจะไปครอบงำศาลสสจะไปครอบงำองค์กรอิสระเราเพียงแต่ออกแบบให้มันมีการถ่วงดุลให้ได้ดุลยภาพอย่างน้อยผู้แทนประชาชนจะได้มีโอกาสรู้บ้างนะครับว่าการบริหารงานในศาลเขาเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเมื่อพิพากษามาแล้วหากมีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นเขาก็เอามาศึกษาวิเคราะห์กันเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปกลับคำพิพากษาแต่อย่างใดต่อไปครับประเด็นเรื่องของประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารครับเรื่องนี้เราเขียนอยู่ในหมวดสุดท้ายของรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้คงไม่มีใครเห็นด้วยกับการรัฐประหารทั้งสิ้นเราอาจจะถกเถียงกันครับว่ารัฐประหารเกิดจากอะไรใครเป็นมูลเหตุทำให้ทหารต้องออกมายึดอำนาจแต่ในท้ายที่สุดไม่มีใครเห็นด้วยกับรัฐประหารแน่ดังนั้นเมื่อเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกับการรัฐประหารแน่ๆผมจึงไม่เห็นเหตุผลอะไรอื่นครับที่จะไม่เห็นด้วยกับการลบล้างผลพวงรัฐประหารและการป้องกันรัฐประหารต่อไปทุกท่านครับท่านประธานครับข้อเสนอมีดังต่อไปนี้ครับประการที่1ฮะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา279มาตรา279คือมาตราที่ว่าด้วยรับรองให้บรรดาประกาศคำสั่งคสช.และการกระทำที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดชอบด้วยรัฐธรรมนูญ60การเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้สร้างหลุมดำให้กับระบบรัฐธรรมนูญสร้างจุดด่างพร้อยให้กับหลักความเป็นสูงกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตรงนี้ผมหมายถึงอะไรผมหมายความว่าบรรดาการใช้อำนาจต่างๆขององค์กรของรัฐไม่ว่าจะมาในรูปแบบของพระราชบัญญัติมาในรูปแบบกฎหมายลำดับรองมาในรูปแบบของประกาศคำสั่งทางปกครองหรือการใช้อำนาจโดยทั่วๆไปของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญบุคคลใดที่เล็งเห็นว่าการกระทำเหล่านี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ปรากฏว่าเขียนรัฐธรรมนูญแบบ279ทำให้มีการกระทำการใช้อำนาจอยู่กลุ่มนึงครับที่ไม่สามารถโต้แย้งได้เลยครับว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญ60การกระทำเหล่านั้นก็คือการใช้อำนาจของคสช.นั่นเองเราอาจจะบอกกันครับว่าเฮ้ยก็นี่รัฐประหารมาก็ต้องเข้าอกเข้าใจกันหน่อยแต่มันควรจะได้รับข้อยกเว้นเฉพาะในช่วงที่ยังใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมันควรได้รับข้อยกเว้นเฉพาะในช่วงที่ยังอยู่ในระบบรัฐประหารแต่เมื่อวันนี้กลับมาสู่ระบบรัฐธรรมนูญตามปกติจำเป็นอย่างยิ่งครับเราเขียนคุ้มครองแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเขียนคุ้มครองแบบนี้เราจะยอมให้ประเทศนี้มีกฎหมาย2ระบบครับระบบที่1คือทั่วไปทุกอย่างคุณถูกโต้แย้งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้หมดอาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้แต่อีกอันนึงคือบรรดาอำนาจของคสช.ประกาศคำสั่งคสช.ที่จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ60ไปชั่วกาลปวสานคือเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เป็นเรื่องประหลาดอย่างยิ่งครับคือคุณเขียนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องไปในอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดให้มันชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ด้วยคุณเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ลากมาชอบกับรัฐธรรมนูญ60ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามเพื่อนสมาชิกเรียนถามท่านประธานรัฐสภาตรงไปตรงมาครับอะไรที่มันชอบด้วยรัฐธรรมนูญมันย่อมชอบด้วยตัวมันเองยิ่งคุณเขียนแล้วบอกว่าให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละแสดงว่ามันไม่ชอบครับคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณใช้อำนาจที่ผ่านมาอาจจะขัดรัฐธรรมนูญ60คุณเลยเขียนเอาไว้ไงด้วยความกังวลใจแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าการกระทำหน้าคุณถูกต้องทั้งหมดคุณจะกลัวอะไรครับนะฮะผมก็ได้ยิน
นายกรัฐมนตรีท่านพูดอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับว่าไม่ทำผิดกลัวอะไรต้องเคารพกฎหมายนี่แหละฮะตัวอย่างของการเคารพกฎหมายอันแรกครับคือยกเลิกมาตรา279ไปเสียประการถัดมาครับเกี่ยวกับเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารทุกท่านคงทราบดีใช่ไหมครับเราพูดกันว่าคณะรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทำสำเร็จก็เป็นรัฐาธิปัตย์แต่ถ้าแพ้เมื่อไหร่ก็เป็นกบฏก็โดนดำเนินคดีตามป.อาญามาตรา113ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาทำสำเร็จเขายึดอำนาจเขาตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเขาก็นิรโทษกรรมตัวเองว่าการใช้อำนาจของพวกเขานั้นอะไรที่ผิดกฎหมายบอกว่าไม่ผิดเมื่อเขียนกันแบบนี้ทำกันเป็นแบบนี้จนเป็นประเพณีจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับว่านายทหารแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยวันใดคันไม้คันมืออยากจะยึดอำนาจอยากจะรัฐประหารก็ทำได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเขารู้อยู่แล้วถ้าเขายึดสำเร็จเขาจะไม่มีวันถูกลงโทษเขาจะไม่มีวันถูกดำเนินคดีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเขารู้ว่าถ้าเขาทำเขามีความผิดเขาก็จะไม่กล้าทำนี่จึงเป็นที่มาครับของการประกาศให้การนิรโทษกรรมรัฐประหารปี57เป็นโมฆะเสียเปล่าถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยเมื่อเป็นโมฆะหมายความว่าอะไรก็คือไม่มีนิรโทษกรรมเมื่อไม่มีนิรโทษกรรมหมายความว่าอะไรการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม57เป็นความผิดฐานกบฏก็ไปดำเนินคดีกันต่อพูดแบบนี้ไม่ใช่คิดล้างแค้นอะไรนะครับแต่นี่คือป้องกันไม่ให้นายทหารรุ่นหลังๆมาทำรัฐประหารอีกครับเพราะเมื่อไรก็ตามหากมีนายทหารที่ทำรัฐประหารสักคนหนึ่งถูกดำเนินคดีเนี่ยผมเชื่อว่านายทหารรุ่นต่อๆไปจะไม่กล้าทำรัฐประหารอีกแล้วข้อถัดไปครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะเราเขียนเอาไว้ว่าให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ด้วยนะครับในการต่อต้านการรัฐประหารในทุกวิธีการพร้อมกันนั้นบรรดาข้าราชการทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่ในการไม่ฟังคำสั่งของคนทำรัฐประหารพร้อมกันนั้นเรายังเขียนออกไปอีกว่าที่ผ่านมาเรามักจะเห็นแนวความพิพากษาศาลฎีกาใช่ไหมครับว่าศาลฎีกาจะรับรองความสำเร็จความสมบูรณ์ของการรัฐประหารอยู่ทุกครั้งไปจนเป็นแนวบรรทัดฐานต่อเนื่องกันมาดังนั้นเขียนใส่ในรัฐธรรมนูญไปครับว่าห้ามมิให้ศาลนะครับพิพากษานะครับในการในลักษณะที่เป็นการยอมรับรัฐประหารทั้งหลายทั้งปวงนี่คือข้อเสนอครับเกี่ยวกับเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารและเรื่องของการป้องกันการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคตท่านประธานครับสองประเด็นที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของฝักฝ่ายทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะผมเชื่อมั่นครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเป็นการออกแบบในลักษณะที่คุณสร้างกติกาที่เป็นกลางไม่ให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบไปกว่ากันเพื่อนสมาชิกทุกท่านเมื่อพิจารณาเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องคิดอยู่เสมอครับว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านวันหนึ่งเราอาจจะกลายมาเป็นรัฐบาลและวันหนึ่งเราก็อาจจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านอีกดังนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องสร้างกติกาการเมืองในลักษณะที่ไม่ใช่เขียนเพื่อตัวเองแต่เพียงผู้เดียวเราต้องคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้แล้ววันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเป็นฝ่ายชนะก็ได้ไม่ใช่เขียนกติกาในฐานะคนชนะแล้วก็กำราบฝ่ายแพ้ให้ราบคาบแล้วพอวันหนึ่งคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายแพ้คุณเลยเขียนกติกาเอื้ออำนวยกับฝ่ายแพ้เอาไว้ก่อนนะดังนั้นกติการัฐธรรมนูญมันคือการเขียนกติกาที่มีความเป็นกลางไม่ให้ใครต่อใครได้เปรียบกันแล้วมาสู้กันในทางการเมืองแบบกติกาที่เป็นกลางแบบนี้ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้จึงไม่เห็นเหตุผลอื่นใดที่สมาชิกรัฐสภาจะไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่พี่น้องประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอมาหากเพื่อนสมาชิกให้ความเห็นชอบในร่างเหล่านี้ผ่านไปในวาระที่หนึ่งรายละเอียดปลีกย่อยความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเพื่อนสมาชิกเรายังมีโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในวาระที่2และในท้ายที่สุดถ้ามันผ่านวาระที่3ไปได้จริงพวกท่านก็ยังมีหนทางไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้อีกและยังต้องไปทำประชามติตอนจบอีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานผมจึงขอความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับลงมติรับหลักการวาระที่1ไปก่อนอย่างน้อยๆที่สุดการลงมติรับหลักการวาระที่1นี้ก็เป็นการแสดงออกว่าพวกท่านไม่ได้ปิดประตู
ใส่พี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกันมารายละเอียดปรับปรุงได้ครับมีหลายเรื่องที่ท่านอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างท่านอาจจะเห็นไปไกลกว่าพวกผมอีกเราก็มาถกเถียงพิจารณากันต่อไปได้แต่ถ้าร่างนี้ผ่านไปได้นั่นก็คือเป็นประตูบานแรกที่ท่านแสดงออกครับว่าท่านพร้อมรับฟังร่างที่ประชาชนเสนอมาหากร่างนี้ผ่านไปได้ในท้ายที่สุดบังคับใช้ได้จริงเราจะได้ศาลรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักประกันของระบอบเสรีประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญที่รับรองรัฐประหารเราจะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินโดยเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เราจะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญที่นำมาซึ่งการก่อวิกฤตการณ์ในทางการเมืองหากร่างนี้ผ่านไปได้ใช้บังคับได้จริงเราจะมีองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางและความเป็นอิสระและได้ดุลยภาพในทุกอำนาจทุกฝักฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดตรงนี้ด้วยกันเราจะไม่มีองค์กรอิสระที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของทุกฝักฝ่ายในทางการเมืองถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านคนทำรัฐประหารจะต้องถูกดำเนินคดีและการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติและประชาชนครับขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านช่วยกันลงมติรับหลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ